ความรู้จักแบรนด์กันก่อนความเป็นมาของแบรนด์ก่อนจะเกิดเป็นแบรนด์ขององค์กรจุดแรกเริ่มในประวัติศาสตร์ของการสร้างแบรนด์เกิดขึ้นในสมัยโบราณหลายร้อยปีมาแล้วคำว่าแบรนด์มาจากแบรนด์ของชาวยุโรปเหนือที่แปลว่าทำให้ไหม้นั่นคือการประทับเครื่องหมายดวงบนวัวที่เป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อให้เห็นว่าวัวตัวนั้นมีเจ้าของแล้วและแตกต่างจากวัวตัวอื่นต่อมาช่างทำหม้อดินเผาในดินแดนแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ทำเครื่องหมายที่ก้นหม้อโดยใช้หัวแม่มือกดทับลงไปให้เป็นรอยเป็นการใช้สัญลักษณ์บนสินค้านับตั้งแต่ปีค.ศ. 1990จนถึงปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคสังคมออนไลน์ทำให้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องที่หรือแต่ละประเทศสามารถรับรู้ทั่วถึงกันในเวลาอันรวดเร็วคำว่า e-commerce ทำให้เกิดธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาดมากมายดังนั้นเทคโนโลยีการสื่อสารช่วยเชื่อมโยงโลกมากเท่าใดพัฒนาการทางการตลาดก็มีมากขึ้นเท่านั้นซึ่งจะช่วยส่งผลให้แบรนด์สินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและสังคมมากขึ้นค่ะแบรนด์เป็นมากกว่าที่คิดปัจจุบันบทบาทของแบรนด์ได้ถูกนำไปประยุกต์กับคนและกลุ่มบุคคลมากขึ้นจนเกิดคำว่า people branding ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์หรือบุคลิกภาพของแบรนด์จนถึงการทำแบรนด์กับสถานที่ต่างๆเพื่อให้คนรู้จักและมีความรู้สึกที่ดีกับสถานที่นั้นเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ทำ destination branding เพื่อสร้างแบรนด์และสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นการจูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาใช้เงินในประเทศค่ะหลายคนคงจะสงสัยนะคะว่าคำว่าแบรนด์เนี่ยคืออะไรกันแน่ใช่ไหมคะตามความหมายของสมาคมการตลาดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้ให้ความหมายว่าแบรนด์คือชื่อถ้อยคำเครื่องหมายสัญลักษณ์หรือการออกแบบหรือการรวมกันทั้งหมดของสิ่งเหล่านั้นโดยมีความตั้งใจที่จะระบุสินค้าหรือบริการของผู้ขายคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มของผู้ขายหลายคนนะคะเพื่อที่จะแยกความแตกต่างของสินค้านั้นออกจากสินค้าของคู่แข่งนะคะแต่ว่าการให้ความหมายของสมาคมการตลาดก็ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการหลายๆคนนะคะว่าเป็นความหมายที่แคบค่ะแล้วก็ไม่ครอบคลุมนะคะต่อมานะคะก็ได้มีคนให้ความหมายอีกนะคะก็คือแอลวินแอคชิบาร์นะคะเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโฆษณาใหญ่ๆนะคะอย่าง Great Advertising แล้วก็ Jay Water ทองสำนะคะเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดนะคะให้ความหมายว่าแบรนด์คือการรวมกันทั้งหมดของการรับรู้และความรู้สึกของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของสินค้าและการทำงานของสินค้านั้นอีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับชื่อและจุดยืนหรือตำแหน่งของสินค้ารวมไปถึงบริษัทที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆด้วยค่ะสามารถพูดได้ว่าแบรนด์คือผลรวมของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการนะคะทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้นะคะรวมทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการนั้นๆด้วยค่ะและรวมไปถึงประสบการณ์ที่ลูกค้าได้มีเกี่ยวกับแบรนด์นะคะการที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความสามารถจดจำแบรนด์ได้ก็ต้องทำให้เกิด first impression ที่ดีนะคะพอเกิด first impression ที่ดีก็จะเกิดความพึงพอใจและเกิดการซื้อซ้ำนะคะจนเกิดเป็น brand loyalty ค่ะความจดจำความดีที่มีต่อแบรนด์และนอกจากนี้นะคะทีโอเดอร์เลวิตนักวิชาการของมหาวิทยาลัยฮาวาดนะคะก็ยังกล่าวอีกว่าการแข่งขันที่แท้จริงไม่ใช่การแข่งขันที่ตัวสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เจ้าของแบรนด์ต้องสร้างประสบการณ์รวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะคะเช่นแพ็กเกจจิ้งการบริการลูกค้าการขนส่งต่างๆนะคะเพื่อทำให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณค่าของแบรนด์ค่ะการสร้างแบรนด์จึงต้องสร้างจากความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้านะคะเมื่อลูกค้ารับรู้ถึงคุณค่าของแบรนด์ได้ก็จะเกิดความติดใจซื้อนะคะอย่างเช่นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงอย่าง Apple นะคะไม่ว่าเขาจะออกโปรดักต์ที่มีราคาแพงแค่ไหนนะคะก็จะมีคนมารอต่อคิวซื้อตลอด
อตเลอร์ทีราแห่งการตลาดได้อธิบายความหมายของแบรนด์ให้กว้างขึ้นไว้ในหนังสือ Principle of Marketing โดยกล่าวว่าแบรนด์นั้นมีความหมายใน4ระดับคือคุณลักษณะประโยชน์คุณค่าและบุคลิกภาพค่ะคุณลักษณะหมายถึงสิ่งที่มีคุณสมบัติสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเช่นคุณลักษณะของรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้ในเมืองประโยชน์สิ่งที่ลูกค้าคาดว่าจะได้รับจากสินค้าหรือบริการนั้นคุณค่าคือความรู้สึกในเชิงคุณค่าผู้ใช้รถยนต์ขนาดเล็กมีความรู้สึกใช้แล้วทันสมัยบุคลิกภาพการที่แบรนด์ของสินค้าหรือบริการสามารถบ่งบอกถึงบุคลิกภาพของผู้ใช้สินค้านั้นว่าเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไรต้องมีการออกแบบสินค้าหรือบริการต้องมีความรู้และเข้าใจบุคลิกภาพของผู้ใช้เช่นผู้ใช้ซิตี้คาร์คือมีชีวิตเร่งรีบเป็นคนใช้ชีวิตอยู่ในเมืองค่ะนักวิชาการที่มีชื่อเสียงด้านแบรนด์อีกผู้หนึ่งคือเดวิด เอเคอร์ได้อธิบายว่าแบรนด์เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้แต่สามารถสร้างความได้เปรียบให้เกิดขึ้นได้เมื่อเปรียบเทียบสินค้ากับคู่แข่งแบรนด์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีและได้รับการยอมรับจากลูกค้าจะเป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแรงและทำให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนแก่องค์กรค่ะค่ะต่อไปนั้นนะคะเราจะมาพูดถึงบทบาทที่สำคัญของแบรนด์ค่ะค่ะในปัจจุบันนั้นนะคะเราจะรับรู้ได้ว่าในการแข่งขันของแต่ละกลุ่มธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันสูงมากการสร้างแบรนด์เนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับรู้ถึงความแตกต่างรับรู้ถึงคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อเป็นสินค้าหรือว่าซื้อของจากแบรนด์นั้นแล้วเราก็เกิดคำถามต่อมาว่าถ้าเราขายสินค้าแล้วเราไม่ทำแบรนด์จะได้หรือเปล่าถ้าเราไม่ทำแบรนด์เราจะสามารถนำสินค้าของเราไปแข่งกับผู้แข่งขันได้หรือไม่นะคะการที่เราทำแบรนด์จะทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยได้รับคุณค่าที่มากกว่าเมื่อซื้อสินค้าของผู้แข่งนะคะแต่ว่าในยุคการผลิตนะคะเฮนรี่ฟอร์ดนะคะได้พูดไปว่า any color what you want as long as it's black ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยในยุคที่ดีมานด์มากกว่าซัพพลายนะคะผู้บริโภคเนี่ยไม่แบบว่าไม่สามารถที่จะเลือกสินค้าได้ตามความต้องการมีอะไรก็ต้องซื้อไปอย่างนั้นผู้ผลิตเนี่ยยังไม่ต้องทำการตลาดเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเพื่อตอบสนองลูกค้าแต่ว่าในต่อมาเนี่ยเป็นยุคของลูกค้านะคะมีการแข่งขันที่มากขึ้นการที่ผู้ผลิตเนี่ยผลิตสินค้าชิ้นนึงขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เน้นแค่การใช้งานหรือคุณลักษณะของสินค้าเท่านั้นแต่ว่ายังต้องสร้างกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อที่จะให้แบรนด์เนี่ยสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้ซึ่งคุณลักษณะของแบรนด์นั้นนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน5ประการด้วยกันก็คือข้อแรกเลยทำให้เกิดการรับรู้นะคะซึ่งแบรนด์เนี่ยจะทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดการรับรู้ถึงคุณลักษณะที่ดีของตัวสินค้าทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถแยกแบรนด์ของเราออกจากผู้แข่งขันได้เมื่อเกิดการแข่งขันในธุรกิจนั้นจะทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความยอมรับมากขึ้นต่อแบรนด์ของเราค่ะข้อ2นะคะก็คือแบรนด์เนี่ยทำให้เกิดตัวตนของสินค้าค่ะก็คือเมื่อลูกค้าเกิดการมองเห็นจะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจดจำแบรนด์ของเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถระบุสินค้าของเราได้ค่ะทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจแล้วก็รู้จักลูกค้าเนี่ยก็จะให้คุณค่ากับแบรนด์ของเราทำให้แบรนด์ของเราเกิดขึ้นค่ะค่ะข้อ3นะคะทำให้แบรนด์เนี่ยสามารถทำให้ตั้งราคาสูงขึ้นได้โดยการตั้งราคาเนี่ยจะมีการตั้งทั้งหมด3แบบด้วยกันก็คือแบบแรกก็คือการตั้งราคาโดยใช้ต้นทุนเป็นเกณฑ์นะคะข้อนี้ข้อดีก็คือจะทำให้เราง่ายแล้วก็สะดวกเวลาตั้ง
ที่2ก็คือการตั้งราคาจากผู้แข่งขันนะคะคือผู้แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยตั้งยังไงเราก็ตั้งในระดับเดียวกันข้อดีของการตั้งแบบนี้ก็คือเราแบบสามารถมองผู้แข่งง่ายๆเปรียบเทียบกับผู้แข่งได้เลยว่าเราควรจะตั้งราคาเท่าไหร่แต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าเราเป็นผู้ประกอบการอะไรนะคะจะทำให้เราเนี่ยมีข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุนเพราะว่าต้นทุนของเราจะสูงกว่าทำให้ส่วนกำไรของเรานั้นต่ำกว่าบริษัทที่ใหญ่กว่าค่ะค่ะส่วนการตั้งราคาในแบบที่3ค่ะก็คือการตั้งราคาโดยใช้คุณค่าที่ลูกค้ารับรู้เป็นเกณฑ์ค่ะซึ่งการตั้งราคาแบบนี้จะมีในเรื่องของการสร้างแบรนด์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าการตั้งราคาแบบนี้จะเกี่ยวกับการรับรู้ของลูกค้าค่ะซึ่งการรับรู้เกี่ยวกับตัวสินค้านะคะเมื่อแบรนด์เนี่ยมีภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อแบรนด์จะทำให้แบรนด์นั้นเนี่ยสามารถตั้งราคาในเกณฑ์ที่สูงได้ค่ะแล้วก็ข้อที่สี่นะคะแบรนด์เป็นสินทรัพย์ขององค์กรค่ะซึ่งแบรนด์เนี่ยในเมื่อแบรนด์เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งก็จะทำให้เกิดยอดขายและผลกำไรค่ะซึ่งการเกิดยอดขายและผลกำไรเนี่ยก็ทำให้ผลประกอบการของบริษัทมีผลต่อราคาหุ้นและก็ภาพลักษณ์ต่อนักลงทุนค่ะค่ะสำหรับข้อ5นะคะก็คือแบรนด์และทั้งแบรนด์สินค้าและแบรนด์องค์กรนะคะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกไปคือในตัว product brand เนี่ยก็จะทำให้สามารถแย่งส่วนแบ่งในใจลูกค้าได้แล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความพึงพอใจแล้วก็เกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ค่ะส่วน corporate branding นั้นนะคะจะทำให้พนักงานในองค์กรคนที่ทำงานในองค์กรเนี่ยเกิดแรงจูงใจในการทำงานทำให้คนที่ทำงานในองค์กรเนี่ยเกิดแรงผลักดันสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันทำให้องค์กรนั้นเติบโตต่อไปในอนาคตค่ะมีใครมีคำถาม